พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ข้าวอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าส่งออกประเภทข้าวของไทยได้เป็นอย่างดีนะครับการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีการผลิตที่ยั่งยืนและมีความมั่นคงในอาชีพอีกด้วยนะคะสวทช.และสวทน.ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมต่างๆเช่นการจัดการแปลงนาการเก็บข้อมูลเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรการอบรมผู้ตรวจสอบแปลงนาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โครงการนี้ได้นำร่องที่จังหวัดยโสธรเป็นแห่งแรกปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด7กลุ่มจำนวน 4,565 รายคิดเป็นพื้นที่นากว่า 45,000 ไร่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์โดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000